สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกัปตัน DIY นะครับตอนนี้เราอยู่ที่รถยนต์ไฟฟ้า MG4 ของผมนี่เองนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยพูดกันเสมอเลยว่ากระแสรถยนต์ไฟฟ้านะครับคนเริ่มหันมาใช้กันเยอะมากยอดจดทะเบียนตอนนี้หลายหมื่นคันเลยทีเดียวแล้วก็ภายในสิ้นปีนี้ผมเชื่อว่าน่าจะต้องมีแตะ 50,000 คันเลยนะครับในหลายๆแบรนด์นะแต่ตอนนี้นะครับมีผู้ใช้ใหม่ๆนะครับเพิ่มขึ้นมาจำนวนมากแล้วก็มีความกังวลมีความเข้าใจผิดต้องบอกว่ามีการสื่อสารกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมันก็ทำให้มีการเข้าใจคาดเคลื่อนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียววันนี้นะครับผมจะมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับให้รู้เรื่องหรือให้เข้าใจในส่วนของว่า6เรื่องนะครับที่เป็นข้อที่เข้าใจคาดเคลื่อนแล้วก็ข้อควรระวังนะครับเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้านะครับเกริ่นกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยต่อกันในรถยนต์ไฟฟ้าของเราเลยและตอนนี้นะฮะเราก็เข้ามาอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าของเราแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับที่คนเข้าใจผิดนะครับเรียกว่าเป็นข้อควรระวังดีกว่านะครับสำหรับในเรื่องที่1 นี้นะครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเงียบนะครับท่านผู้ชมก็จะรู้อยู่แล้วไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเสียงท่อโดยเฉพาะในตอนที่เราขับขี่ช้าๆเนี่ยจะมีแค่เสียงแอร์อย่างเดียวเลยนะครับและเมื่ออยู่ภายนอกเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับนอกจากจะตั้งใจจริงๆนะครับจะได้ยินเสียงมอเตอร์เบาๆข้อควรระวังที่ผมบอกนี้ก็คือว่าเวลาเราขับขี่ในที่ชุมชนหรือจะเป็นในหมู่บ้านในตลาดหรือว่าในที่ใกล้เคียงกับทางเท้านะครับตัวนี้จะทำให้คนภายนอกเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเฟกซาวนะครับก็เป็นเสียงที่ทางค่ายรถยนต์เนี่ยเขาได้กำหนดขึ้นมาจะเป็นเสียงตี๊ดตี๊ดเสียงเครื่องยนต์จำลองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะทำให้คนเนี่ยได้ยินก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเป็นเสียงที่ไม่คุ้นเคยนะครับทำให้คนที่เดินถนนเนี่ยภายนอกเขาจะไม่ได้เอะใจว่ามันคือเสียงของรถยนต์เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ข้อควรระวังก็คือว่าเวลาขับขี่นะครับท่านผู้ชมต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มองถนนนะครับเพราะเราชอบเล่นโทรศัพท์มือถือตอนเดินนะเขาก็อาจจะเดินข้ามถนนหรือไม่ได้หลบรถเรานะครับก็อาจจะต้องใช้การกดแตะเบาๆนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ขับด้วยความระมัดระวังเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้คือข้อควรระวังข้อที่1ครับและข้อควรระวังข้อที่2นะครับก็คือรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยปกตินะครับก็จะไม่มีกุญแจอยู่แล้วนะครับจะใช้การอาจจะเป็นpush to start นะครับหรือเข้ามาแล้วก็เหยียบเบรกนะครับรถจะเข้า ready เลยหลายๆครั้งนะครับท่านผู้ใช้ใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับการที่จะต้องเหยียบเบรกแล้วเพื่อที่จะให้รถเข้า ready นะครับผมขอใช้คำว่าเป็นสตาร์ทแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะมาทักว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การสตาร์ทนะมันคือการเข้า ready ก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายๆนะครับหลายครั้งที่ผมเคยเจอเนี่ยนะครับก็จะกรณีที่ผู้ใช้ใหม่เข้ามานั่งในรถแล้วแอร์มันทำงานนะครับก็มีความเย็นอะไรเรียบร้อยท่านผู้ชมก็จะเกิดความเข้าใจผิดนะครับคิดว่ารถเนี่ยมันสตาร์ทแล้วก็จะทำการเข้าเกียร์นะครับโดยการอาจจะเหยียบเบรกแบบเร็วๆแล้วก็ปล่อยเท้าไปเหยียบคันเร่งเลยหลายครั้งนะครับมันทำให้ตัวสวิตช์เนี่ยที่เชื่อมกับเบรกเนี่ยไปยังสวิตช์ที่จะทำเข้าเรดี้ของรถเนี่ยนะครับมันจะยังไม่ทำให้รถเนี่ยเข้าเรดี้เพราะนั้นรถก็ยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ท่านผู้ชมก็จะเหยียบคันเร่งไปนะครับทำให้รถเนี่ยไม่เคลื่อนก็จะตกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมรถเราเป็นอะไรทำไมรถถึงไม่เคลื่อนนะครับโดยเฉพาะกรณีที่อาจจะต้องรีบออกตัวหรือมีรถหลังหรือมีใครที่มาคอยที่จะกดดันให้เราออกตัวเร็วๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เรายิ่งตกใจแล้วเราก็จะทำอะไรไม่ถูกนะครับตั้งสตินะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอของรถถ้ารถเนี่ยปกติก็จะมีหน้าจอที่บอกอยู่แล้วว่ารถเข้า ready หรือยังพอมันเข้า ready นะครับก็จะมีตัว ready สีเขียวๆนะครับในหลายรุ่นอาจจะใช้คำอื่นก็ได้นะครับก็ให้มันตรงตามคู่มือของรถนะครับหลังจากเข้า ready แล้วเราก็จะทำการเข้าเกียร์แล้วก็เดินทางได้ตามปกติครับเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อถัดไปกันนะครับและในหัวข้อถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีช่องชาร์จเนี่ยหรือจุดชาร์จเนี่ยอยู่คนละที่กันอย่างรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับหลังซ้ายบางรุ่นอยู่หลังขวาบางรุ่นอยู่หน้าซ้ายหน้าขวาบางรุ่นอยู่กระจังหน้าเลยทีเดียวนะครับก็ต้องไปวางแผนกันเวลาเราไปชาร์จ
แต่ในหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องว่าจะชาร์จยังไงหัวข้อในวันนี้นะครับเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีความเข้าใจว่าเราจะต้องชาร์จเพียงแค่ 80% เท่านั้นไม่ว่าจะชาร์จด้วยการชาร์จแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น DC Fast Charge หรือว่าจะเป็น AC Charge ธรรมดานะครับก็จะต้องบอกว่า 80% เท่านั้นไม่งั้นจะเกิดแบตเตอรี่เสื่อมหรือแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วกว่าการใช้งานปกตินะฮะแน่นอนว่ารถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันนะครับแบตเตอรี่ที่เขาใช้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับจะเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตลิเธียม NMC หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสมบัติอย่างนึงของแบตเตอรี่ลิเธียมก็คือไม่ชอบความร้อนเพราะความร้อนเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับในการที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมและแน่นอนว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยจะเสื่อมจากการชาร์จเป็นหลักผมเคยมีพูดไว้แล้วนะครับในคลิปนะครับลองไปเปิดดูคลิปเก่าๆในคลิปนี้เราจะพูดสั้นๆก็คือว่าการชาร์จด้วย DC Fast Charge เนี่ยมันจะเป็นการอัดกระแสสูงๆเข้าไปในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อให้ได้กระแสสูงๆแล้วได้กำลังวัตต์ออกมาเยอะๆเพื่อที่ให้ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยมันน้อยลงนะครับอย่างเช่น100กิโลวัตต์นะครับมันก็จะใช้กระแสเนี่ยเท่าไหร่ก็คือประมาณ100กว่าแอมป์200แอมป์อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพอกระแสสูงมันก็ทำให้เกิดความร้อนนะครับพอเกิดความร้อนเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะเสื่อมเร็วนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เขาจะบอกว่าการชาร์จด้วย DC Fast Charge เนี่ยมันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วแต่ในขณะที่การใช้ DC Fast Charge เนี่ยมันจะมี BMS นะครับคอยป้องกันอยู่แล้วเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อชาร์จถึงประมาณ 80% หรือในบางรุ่นถึง 85-90% เนี่ยกระแสมันจะดรอปลงมาเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้นะครับถ้าเราจำเป็นต้องเดินทางไกลเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมเพราะว่าเราเอาไปให้ถึงจุดสถานีชาร์จถัดไปให้เร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นอาจจะชาร์จได้ถึง 95% ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเมื่อเลย 80% ในหลายๆรุ่นแล้วเนี่ยระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยมันจะนานมากมันจะไม่ต่างกับการชาร์จ AC เลยทีเดียวนะครับทีนี้กลับมาดูนะครับในการชาร์จแบบ AC Normal Charge ที่เราชาร์จตามบ้านนะครับตัวนี้มีความแตกต่างก็คือว่ามันจะกินกระแสคงที่ไปจนสิ้นสุดการชาร์จที่ 100% เลยนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็น7กิโลวัตต์นะครับมันจะกินกระแสอยู่ที่ประมาณ30-32แอมป์ถ้าเทียบกับ DC Fast Charge ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับประมาณ100แอมป์120แอมป์เนี่ยอันนี้แค่30แอมป์เองต่างกันเยอะมากพอเป็น AC Normal Charge นะครับมันจะแค่30-32แอมป์เพราะนั้นเนี่ยความเสื่อมของแบตเตอรี่เนี่ยจะน้อยมากเพราะนั้นท่านผู้ชมสามารถชาร์จ AC เนี่ย0-100หรือชาร์จเท่าไหร่ก็ตามไปถึง 100% ได้ตลอดเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่จำเป็นต้องชาร์จ 80%ทุกครั้งนะครับขึ้นอยู่กับความจะเป็นถ้าเป็น DC ถ้าจำเป็นต้องไปชาร์จได้เลยเกิน 80% แต่ถ้าเป็น AC ถึง 100% ได้เลยครับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้านะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการดูแลรักษานะครับตลอดอายุการใช้งานก็จริงแต่เมื่อถึงเวลาที่เราต้องซ่อมบำรุงนะครับหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยค่าใช้จ่ายหลายแสนจริงหรือเปล่าแน่นอนนะครับว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยประมาณ40-50% ของราคารถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่ออายุการใช้งาน8ปีเปลี่ยนทิ้ง 5-6 แสนจริงไหมนะครับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับรถยนต์ไฟฟ้าในแต่ละรุ่นนะครับรถยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันนี้นะครับแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนนะครับแต่การประกอบแบตเตอรี่เนี่ยมันจะแยกเป็น2แบบเขาเรียกว่าเป็นแบบเซลล์ทูโมดูลกับเซลล์ทูแพ็คต่างกันนะครับเซลล์ทูโมดูลก็คือว่าจากเซลล์เป็นก้อนๆเนี่ยเอามาเชื่อมต่อกันเป็นโมดูล1โมดูลแล้วก็ทำอีก1โมดูล1โมดูล1โมดูลแล้วหลายๆโมดูลเนี่ยค่อยเอามาเชื่อมต่อกันแล้วก็มารวมเป็นแพ็คแล้วก็บรรจุอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้เขาเรียกว่าเซลล์ทูโมดูลกับอีกลักษณะนึงครับเซลล์ทูแพ็คก็คือเอาเซลล์เนี่ยมาเรียงกันแล้วก็รวมเป็นแพ็คเดียวเลยจะบรรจุภายนอกแล้วก็มาใส่ในรถหรือจะบรรจุฝังลงไปในแชสซีรถเลยก็ตามอย่างMG 4คันนี้นะครับเป็นเซลล์ทูแพ็คนะครับเขาก็จะใช้เซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมาจัดเรียงกันเสริมโครงสร้างความแข็งแรงของรถยนต์ด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนในการแพ็คแล้วก็ทำให้เนื้อที่ในการที่จะบรรจุเซลล์เนี่ยบรรจุแบตเตอรี่เนี่ยมันน้อยมันใช้น้อยกว่าที่เป็นแบบเซลล์ทูโมดูลแต่มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับเซลล์ทูโมดูลเนี่ยนะฮะเมื่อเกิดการเสียหายหรือต้องทำการซ่อมบำรุงเนี่ยเราสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นโมดูลได้ซ่อมเป็นโมดูลได้แต่ในขณะที่เป็นเซลล์ทูแพ็คนะครับต้องบอกว่าถ้าในทางทฤษฎีแล้วสามารถซ่อมได้นะแต่ความยุ่งยากแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำเนี่ยมีเพราะฉะนั้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าที่แบตเตอรี่เป็นแบบเซลล์ทูแพ็คมักจะทำการเปลี่ยนยกแพ็คเลยแต่เราต้องแยกก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนจากความเสื่อมของแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนจากความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือความเสื่อมสภาพอันที่มันผิดจ
จากสเปคของรถยนต์ที่เขาระบุไว้ถ้าเป็นการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานปกติแน่นอนว่ามันต้องเสื่อมเหมือนกันในทุกๆโมดูลทุกๆเซลล์เพราะนั้นการเปลี่ยนทีละโมดูลในเคสนี้เป็นบางโมดูลเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่ามันเสื่อมเหมือนกันหมดแต่ถ้าในเคสที่ลักษณะว่ามีความเสียหายจากการประสบอุบัติเหตุรถชนหรือว่าการเสื่อมสภาพที่มันผิดไปจากสเปคอันนี้เปลี่ยนเป็นโมดูลก็จะง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะถูกอย่างรถยนต์บางรุ่นนะครับ1โมดูลประมาณ 20,000 กว่าบาทเองสมมติว่าในรถยนต์คันนั้นมีอยู่18โมดูลก็เปลี่ยนแค่2โมดูลก็อยู่ประมาณ 4-50,000 บาทแต่ถ้าในรถที่เป็นเซลล์ทูแพ็คการเปลี่ยนยกแพ็คอาจจะถึง 400,000 หรือ 500,000 บาทในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นอาจจะราคาประมาณ1ล้านบาทเพราะนั้นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในส่วนที่เป็นเซลล์ทูแพ็คเนี่ยถ้าเปลี่ยนยกแพ็คนะครับค่าใช้จ่ายอาจจะสูงแน่ล่ะแต่ถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นมา1นะครับถ้าเกิดจากอุบัติเหตุแน่นอนเรามีประกันในส่วนนั้นนะครับ2ก็คือว่ามันด้วยเทคโนโลยีในขณะนั้นนะครับมันอาจจะสามารถเปลี่ยนเป็นเซลได้ครับใครที่ใช้รถยนต์ที่เป็นเซลล์ทูแพ็คอาจจะกังวลว่าโหถ้าฉันต้องเปลี่ยนมันจะหลายแสนไหมนะครับเดี๋ยวเรารอเทคโนโลยีตรงนั้นนะครับแต่ถ้าคนที่ใช้รถยนต์ที่เป็นเซลล์ทูโมดูลตอนนี้อุ่นใจได้ในเรื่องของการซ่อมนะครับว่ามันสามารถซ่อมเป็นโมดูลได้ค่าใช้จ่ายก็จะน้อยกว่านะครับก็จะมีประมาณนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่ครับข้อแตกต่างระหว่างรถที่เป็นเซลล์ทูโมดูลกับเซลล์ทูแพ็คก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยครับและในหัวข้อต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงว่ารถยนต์ไฟฟ้าไฟไหม้ง่ายกว่ารถยนต์น้ำมันจริงหรือเปล่านี่ประเด็นนี้โหหลายคนพูดถึงมากเพราะว่าช่วงหลังก็มีข่าวนะรถยนต์ไฟฟ้าไฟไหม้ชาร์จอยู่ไฟไหม้ขับอยู่รถดับไฟไหม้ควันขึ้นอะไรเงี้ยแต่จากสถิตินะครับต้องบอกว่าสถิติทั่วโลกรถยนต์น้ำมันนะครับไฟไหม้มากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหลายสิบเท่าเลยทีเดียวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับโอกาสที่จะไหม้ได้นะครับมีอย่างเดียวเลยก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไฮโวลต์นะครับหรือแบตเตอรี่ถ้ามีอันก็คือเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ที่อยู่หน้ารถนะครับให้เราเปิดดูเลยก็แบตเตอรี่12โวลต์ของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้านะครับก็แล้วแต่ดีไซน์นะครับอยู่มุมไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ของรุ่นนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะไฟไหม้ได้จากแบตเตอรี่12โวลต์กับแบตเตอรี่ไฮโวลต์ที่บรรจุอยู่ใต้ตัวถังรถนะครับหรือบางรุ่นก็อยู่ด้านท้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าลืมว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับเขาจะมีระบบป้องกันนะครับในเรื่องของการชนก็จะตัดไฟฟ้าที่ระบบไฮโวลต์นะครับตกน้ำก็ตัดแล้วก็เรื่องของการดีเทคว่าถ้ามีค่าความเป็นฉนวนเกินกว่าที่เขากำหนดไว้มันก็ตัดนะอย่างหลายๆเคสที่มีข่าวว่าขับอยู่แบตเตอรี่ HV ชัตออฟนั่นคือกรณีที่ลดเข้าดีเทคได้ว่าค่าความฉนวนมันสูงกว่าค่ามาตรฐานมันก็เลยตัดการทำงานนะแต่ในขณะที่รถยนต์น้ำมันนะครับเมื่อเกิดเครื่องยนต์ร้อนไฟไหม้เครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังลุกลามต่อนะไม่มีตัวตัดเพราะว่ารถไฟฟ้าพอตัดปุ๊บระบบไฟฟ้าตัดการทำงานมันก็ตัดเรื่องของที่จะเกิดไฟไหม้แล้วแต่พอเป็นรถยนต์น้ำมันนะครับมีความร้อนมีเรื่องของน้ำมันเครื่องอีกนะครับมีเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไหลเวียนเข้ามาในตัวเครื่องยนต์นี้ก็มีส่วนอีกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเรื่องของถังน้ำมันอีกถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุเกิดประกายไฟขึ้นนะครับเรียกว่าน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันเนี่ยอยู่เต็มรถเลยแต่นะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีตัวตัดกระแสไฟฟ้าอย่างที่บอกนะครับจากสถิตินะครับที่เขาระบุไว้เนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ารถยนต์น้ำมันเนี่ยนะครับโอกาสเกิดไฟไหม้นะหลังจากประสบอุบัติเหตุนะครับเยอะกว่ารถยนต์ไฟฟ้ามากหลายเท่าเลยทีเดียวครับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะครับใช้ไม่กี่ปีก็เสื่อมแล้วจริงไหมต้องบอกแบบนี้นะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่อย่างที่เราทราบกันนะครับปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะจะเป็นไอออนฟอสเฟตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งแตกต่างจากรถยนต์ไฮบริดสมัยก่อนที่เขาใช้เป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดด์นะฮะซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างนึงเรียกว่าเป็นเมมโมรีเอฟเฟคเมมโมรีเอฟเฟคคืออะไรครับเมมโมรีเอฟเฟคคือการที่เราชาร์จไม่เต็มบ่อยๆหรือใช้ไม่หมดบ่อยนะครับใช้ซ้ำๆซ้ำๆในช่วงเรนจ์เดิมๆของเขาเนี่ยตัวนั้นเนี่ยตัวแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดด์เนี่ยเขาจะมีการจำค่านั้นไว้ทำให้จากเดิมที่เราใช้ได้ 100% เนี่ยเราใช้แค่ถึง 80% ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดการทำปฏิกิริยาของแบตเตอรี่ชนิดนี้มันทำให้ไอ้ส่วน 20% ที่เหลือเนี่ยมันไม่ถูกใช้มันก็จะจำว่าแบตเตอรี่เรามีแค่ 80% เพราะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เราถ้าไม่ถูกใช้จนหมดแล้วก็ชาร์จจนเต็มเนี่ยมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับ
แต่คุณสมบัตินั้นไม่มีในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับลิเธียมไอออนเนี่ยเราจะนับการใช้งานเป็นไซเคิลนับยังไงครับ1ไซเคิลไม่ใช่แค่เสียบชาร์จ1ครั้งนับ1ไซเคิลไม่ใช่นะครับมันจะนับว่าเรามีแบตเตอรี่ 100% ใช้จนหมดเหลือ0แล้วก็ชาร์จกลับไปจนถึง 100% อันนี้นับ1ไม่ว่าคุณจะใช้เท่าไหร่สมมติว่าวันนี้เรามี 100% เราใช้ไป50พรุ่งนี้เราก็ยังไม่ได้ใช้ต่ออ่ะวันถัดไปเรายังไม่ได้ใช้แต่เราชาร์จไป100อันนี้ยังไม่ได้1ไซเคิลนะครับมันจะนับ1ไซเคิลต่อเมื่อเราใช้ไปอีก 50% แล้วมีการชาร์จกลับขึ้นมาอีก 50% นั่นคือนับ1ไลฟ์ไซเคิลของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 3,000 ไซเคิลถ้าพฤติกรรมการใช้งานของเราโหใช้หนักมากใช้ 100% ทุกวันและชาร์จ 100% ทุกวันนะครับใช้ชาร์จเนี่ยถ้าเราใช้แบบนั้นนะครับผมตีให้แบบนั้นเลยนะเอา 3,000 ไซเคิลหารด้วย365มันจะออกมาที่8ปีกว่าๆนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นคนใช้แบบนี้นะแบตเตอรี่ลิเธียมเราจะเสื่อมเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ8ปีแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้รถแบบนั้นนะครับแบบผมเนี่ยอาจจะใช้แค่วันละประมาณ 50% นั่นหมายความว่าเราต้องคูณ2ไปก็คือ16ปีนะโดยเฉลี่ยแล้วมีใครใช้รถถึง16ปีไหมครับโอ้น้อยมากเลยนะ10ปีนี่ก็เริ่มแบบเก่ามากแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่ผู้ผลิตนะครับเขารับประกันเราเนี่ย8ปีเนี่ยเขามองแล้วว่าโอกาสที่มันจะเสื่อมภายใน8ปีเนี่ยน้อยมากเพราะนั้นใครที่บอกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าใช้ได้แค่3ปี5ปีก็เสื่อมแล้วนะครับอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะนั้นเรารู้แล้วนะครับว่า8ปีสบายสบายเลยนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องกัปตันDIYด้วยแล้วก็เรามีช่อง TikTok ด้วยนะครับเสิร์ชกัปตันDIYเหมือนกันเลยนะครับและถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ EV Charger ดีๆนะครับกดไปชมคลิปด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ